ือบจะลืมว่ารักเป็นเช่นไรเพียงแต่รู้ว่าในหัวใจชีวิตของเรามีกันและกันถึงวันนี้รักที่มีตลอดมาถึงวันนี้แม้ว่ามันไม่ซาบซึ้งในวันนี้รู้ว่าเรามีสิ่งหนึ่งยิ่งกว่ารักในใจมันคือความผูกพันสิ่งนี้มันเกิดในใจมันคือความผูกพันซาบซึ้งยิ่งกว่าคำใดสิ่งนี้มันเป็นสิ่งแทนคำทุกถ้อยคำเรานั้นมีกันตลอดมาว่าเข้าใจถึงวันนี้รักที่มีตลอดมาถึงวันนี้แม้ว่ามันไม่ซาบซึ้งก็เพราะในวันนี้รู้ว่าเรามีสิ่งหนึ่งยิ่งกว่าความรักในใจมันยิ่งกว่าความรักในใจมันคือความผูกพันฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมายฉันกลัวคำว่าเสียใจเธอรอฉันได้ใช่ไหมได
ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่หรือเปล่าเธอยังดูรูปเราไปเดิมๆอยู่หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีสวัสดีครับน้องกันครับก็หนึ่งปีแล้วเนาะที่เราได้อยู่ด้วยกันมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนทุกคนนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงงานต่างๆนะครับการเติบโตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปของกันนะครับแล้วก็ทุกวันที่กันได้มีโอกาสได้ทำงานสิ่งที่กันรักนะครับผมก็ดีใจครับวันนี้ที่กันได้มีโอกาสเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะบอกทุกคนก็คือทุกวันนะครับที่การได้ทำงานนะฮะมันเป็นความสุขมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครหรือว่าร้องเพลงนะครับผมจะบอกว่าที่มีความสุขเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมากๆคือกำลังใจจากทุกคนนะครับที่ให้กันมาครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ่ายละครก็ไม่ได้เจอกันเนาะแต่ว่าบางบ้านทุกครั้งเนี่ยนะครับผมข้อความต่างๆทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บของการนะครับแล้วก็จากเว็บต่างๆนะครับที่เป็นข้อความให้กำลังใจกันเนี่ยก็จะได้ติดตามสม่ำเสมอเลยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้กันมานะครับก็รู้สึกมีแรงมากๆแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งที่เหนื่อยนะครับเรามีแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่รอดูเราอยู่รอชมผลงานเราอยู่แล้วก็รอเห็นการเติบโตที่แข็งแรงแล้วก็เหมือนกับน่าจะมีสักวันหนึ่งครับที่เด็กคนนี้นะครับผมจะได้เติบโตแล้วก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงด้วยแล้วก็แต่กิ่งก้านสาขาให้หลายๆคนได้เห็นว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เติบโตโดยต้นที่เป็นกิ่งที่หลอกๆนะครับแต่เป็นกิ่งที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมยังไงก็อยากจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแบบนี้ไปตลอดไปนะครับผมมากๆสำหรับ1ปีที่ผ่านมาที่ทุกคนนะครับ
ยังอยู่เคียงข้างในเสมอนะครับผมแล้วก็การสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมคุณ